สุดดีใจครอบครัวเพื่อนกอดกันร่ำไห้หลังหมอสองรอดชีวิตจากกรณีข่าวที่ออกมาว่าหมอสองได้ถูกลักพาตัวระหว่างเดินทางเที่ยวรอบโลกทำเอาหลายคนรวมถึงครอบครัวและเพื่อนๆต่างเป็นห่วงอย่างมากซึ่งได้มีข่าวออกมาว่าหมอสองถูกจับตัวเรียกค่าไถ่6ล้านบาทและถูกล่ามโซ่ขัง25วันจนกระทั่งได้ยืมเงินเพื่อนในไทยแล้วไถ่ตัวออกมาได้ล่าสุด25ตุลาคม65เวลา9นาฬิกาทางด้านหมอสองนายแพทย์นพรัตน์ได้เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจรอรับเพื่อให้ข้อมูลเรื่องที่ถูกลักพาตัว25วันที่ว่าสภาพล่ามโซ่ลำบากมากคิดว่าจะไม่มีชีวิตรอดแล้วจากนั้นได้ขึ้นรถส่วนตัวมาพักที่โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิมีรถตำรวจท่องเที่ยวขับนำต่อมาเมื่อหมอสองลงจากรถก็มีครอบครัววิ่งเข้าสวมกอดทันทีพร้อมกับปล่อยโฮออกมาด้วยความดีใจที่หมอสองกลับมาถึงประเทศไทยอย่างปลอดภัยทั้งนี้ยังมีเหล่าเพื่อนร่วมงานมารอรับด้วยหมอสองถึงไทยกอดกันร่ำไห้